ค่ะโอ้โหหน้าเหมือนเดิมไหมคุณยังคนเดิมไหมกลัวว่าเดี๋ยวเอามาเทียบกันระหว่างตอนที่เราไลฟ์ตอนนี้แล้วแบบใครอ่ะพูดถึงใครวะใครอ่ะตอนผ่านตอมอมไหมก็เออเล่าให้ฟังดิอ่ะตอนผ่านตอมอมเกิดอะไรขึ้นดูตอมอมดูพาสปอร์ตดูรูปพาสปอร์ตแล้วก็ดูนะแล้วก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่า name your name คือไม่เชื่อซะแล้วไม่ผ่านหน้าแค่เปลี่ยนไปไม่มีใจมากเลยมีคนถามพวกพี่มีซีรีส์ใหม่กันเหรอคะไม่มีครับเราแค่มาแฟนมิตรเล่นๆเฉยๆใช่ๆแล้วพาพี่สิงห์มาดูมาดูคอนเสิร์ตเฉยๆมาเที่ยวกันเฉยๆไม่มีซีรีส์ต้องใหม่ครับมีแต่ซีรีส์เก่าหมายถึงเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่สิงห์ผ้าแห้งยังคะบอกว่ามีเครื่องอบต้องย้ำกี่รอบเนี่ยว่ามีเครื่องอบขึ้นบ้านเลยดิจัดการไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยบอกขึ้นบ้านเนี่ยบอกให้ไม่ใช่ปัญหาเล็กเลยขึ้นมาทีมันกินหายเรียบเลยถ้าไม่เอามันออกเร็วๆนะเฟอร์ชั้นไม้หมดเลยฮัลโหล Exploring Workshop ตอนไหนคะยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่มีกำหนดเลยเราต้องรอดูบทก่อนนะเราไม่รู้ตอนนี้บทไปถึงไหนแล้วสิว่าเอาที่ฉีดจมูกเอาเข้าไปแบบนี้ป่ะที่ไม่มีหนูดูพี่คนรอไปก่อนหนูดูพี่คนรอไปก่อนคุณพี่หลบให้แล้วแต่เสียงมันหลบปิดไมค์ไหมปิดยังไงอ่ะสงสารอาจจะมีบางคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่สั่งน้ำมูกเล็กน้อยเขาบอกว่าดูทีเซอร์เอ็กมอร์นิ่งจนท่องบทได้แล้วค่ะเนี่ยดูเลยครับขอร้องจริงเดี๋ยวพึ่งดีให้โอกาสกันก่อนให้โอกาสแก้ตัวก่อนตอนโดนเรียกไปถ่ายอ่ะก็ไม่คิดว่าจะเรียกไวขนาดนี้มันปุ๊บปั๊บเหมือนกันเนาะสภาพก็คือเหมือนพักร้อนเสร็จแล้วก็โดนเรียกกลับไปทำงานเลยก็แบบฮะขอเวลาแป๊บเลยเหรอมีนี้ด้วยนะสัญญาว่าจะดีกว่านี้น้องคิดพี่สิงห์ซิกแพคมายังคะตอนนี้มีสิงห์อ่ะไม่เล่นกล้ามนะไม่เล่นกล้ามเลยนะช่วงนี้ไม่เล่นเลยนะไม่เล่นฟิตเนสด้วยเพราะว่าอยากให้ตัวเล็กแต่มันลงได้แค่นี้แหละแต่นี่เราจะทำให้ดีที่สุดใส่ทำไมวะที่เห็นเนี่ยวิ่งอย่างเดียวเลยดีนะไม่มีฟิตเนสไม่มีเล่นกล้ามแค่ลดการกินก็น่าจะช่วยได้มากแล้วนะอู้ขอโทษครับจริงๆอยากให้มันเปรี้ยวลินลินลินนี่น่าเสียถ้ายังกินช่ำวันนี้น้องคิดกล้ามใหญ่มากค่ะ ใหญ่ทุกวันนะครับ เขาเล่นทุกวันเอาจริงนะทุกคนอย่าเพิ่ง พอเห็นแขนปุ๊บแล้วต้องเข้าใจว่าเฮ้ยต้องคิดต้องแบบหุ่นแล้วแน่ๆเลยคุณเคยเห็นเต่าทะเลเต่าทะเลเลยนะไม่ใช่เต่าบกนะไม่ใช่เต่าเลี้ยงนะคือเต่าทะเลเลยที่เต่าทะเลที่แขนข้างหน้ามันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วขาข้างหลังมันนิดเดียวอ่ะนั่นแหละผมเองคือด้วยความที่สรีระได้มาเป็นแบบนี้พอออกฟิตเนสแค่นิดเดียวปุ๊บแขนมันมาแล้วเป็นคนแบบตัวใหญ่ขึ้นไวมากแขนดีกว่าโอเคอุ้ยมันเยอะจังหมดแล้วใกล้จะหมดอยู่แล้วคุณเยอะของคุณเรามามองปึกปึกโอเคแต่ทั้งหมดแล้วหมดเลยโอเคครับเต่าทะเลแล้วตอนที่มันพี่สิงห์ต้องเห็นที่มันส่งอินเสิร์ตมาตลกมากจะเห็นภาพชัดเลยมันส่งเรฟเฟรนซ์เต่าทะเลไปให้ดูก็คือผมเองใช่เลยแขนหน้าใหญ่มากแขนหลังคือแต่มันไม่ค่อยลงนะขนาดผมไม่เล่นฟิตเนสเลยอ่ะยังแบบแต่ลดการกินช่วยได้ป่ะพี่สิงห์น่าจะพอช่วยได้นะ
ม่ได้กินเลยไม่คือพอจะลดหุ่นจะลดโดยรวมทั้งตัวก็เลยไม่ได้กินอะไรมากมายไม่ได้กินไม่ได้เสริมโปรตีนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่เล่นไม่กะเล่นฟิตเนสแล้วไงกะแค่แบบว่าผอมๆดีๆใช่จะผอมดีก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาอยากให้ไปในทิศทางไหนเพราะท่านอยู่แล้วกว่าจะไปต้องนะอีกตั้งนานมีคนบอกว่าพี่คิดที่สิงโตเจอกันที่เวียดนามนะคะจ้าฝากขายบัตรเวียดนามหน่อยครับผมและนี่คือโปสเตอร์ของมาเก๊าแต่เราก็คือปากหน่อยที่มาเก๊าเวียดนามเราไปกับน้องมิวน้องเลิฟใช่ไหมใช่เราไม่ได้ไปกันสองคนเป็นแฟนเดย์อืมซึ่งจะบอกว่ามาเก๊ากับเวียดนามเราโชว์ไม่เหมือนกันปะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่แค่จะบอกว่าความพิเศษคือเดี๋ยวนี้เขาจริงจังกับเรื่องเกมมากขึ้นนะคือเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาไปทำวิจัยมาเลยนะใช่เขาไปทำแบบวิจัยมาเลยว่าเกมที่ดีในการทำแฟนเดย์ต่างประเทศที่แบบเรื่องการสื่อสารมันต้องมีการแบบมีล่ามแปลมีอะไรเงี้ยเกมต้องเป็นแบบไหนก็เลยสรุปออกมาเป็นเกมทายใจ อันนี้พูดจริงเรื่องอันนี้ที่ปูมาแล้วตกลงที่เป็นทายใจนี่พูดจริงเราเห็นน่าเบื่อนะทายใจเอาจริงทายกันจะไม่รู้จะทายอะไรกันแล้วบ้าเราฟ้องได้ไหมเราสามารถฟ้องใครได้ไหมฟ้องว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับโชว์ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับเพราะว่าได้รับรีเควสต์มาล่าสุดพี่สิงปิดเพลงได้ไหมเปลี่ยนเพลงปิดเพลงเปลี่ยนเพลงฮัลโหลแล้วคำสั่งเปลี่ยนเพลงอากงวิดีโอคอลมาสวัสดีครับสวัสดีครับอากงวิดีโอคอลมาไปคุยกับอากงแป๊บอะไรนะครับกินข้าวเลยอากงเกี่ยวข้าวยังช่วงสิงโตไทม์อินชาร์จแต่ทำไมมันขัดใจความไม่ชัดจริงๆนะเอาฟิล์มออกมาแกะฟิล์มไหมคุณรู้ป่าวว่าไลฟ์ผมอะตอนผมไลฟ์เองที่บ้านอ่ะก็โอเคเดี๋ยวเอา 4K นะบอกเลยได้พี่เพิ่งบินมาถึงเลยรีวิวให้ดูไหมหรือมันเป็นฟิลเตอร์ตึ๊กไม่ได้มีฟิลเตอร์แล้วนะบุญแล้วบุญนี่อากงดูนี่นะเห็นเปล่าปิดฟิลเตอร์ไม่ได้มันเบอร์อย่างนี้แหละครับอาจจะต้องเบิกงบซื้อมือถือใหม่ไม่ไปอากงบอกว่านี่มาถึงมาเก๊าอย่าไปเล่นคาสิโนนะ เดี๋ยวเสียเงินเยอะนะอากงผมเป็นมนุษย์ไม่เล่นเกมพนันใดๆทั้งสิ้นดวงไม่มีหวยยังไม่เล่นเลยแต่ไปหวยได้นะไม่จ้ะน่าห่วงเลยเป็นมนุษย์ไม่แตะครับเอาอะไรนะครับเอาแค่ไซริงครับสิ่งมีน้ำเกลือสิ่งแบกน้ำเกลือมาลิตรนึงอ่ะงงนะเซ็นพร้อมกันทำไมของฉันเลยปึกใหญ่จังวะเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนเซ็นจริงเพราะว่าไม่ตะปวดโยนจริงค่ะยกสลับไหมตอนนี้มีครัวแต่พี่สิงไลฟ์ชัดจริงใช่ไหมผมเนี่ยจ้าจ้าจ้าพ่อคุณแหมข้างหน้านะเดี๋ยวจะเอากล้องไลฟ์มาเลยในขณะผมใช้มือถือธรรมดา13 Pro Max ธรรมดาขอโทษนะกล้องหน้าด้วยเออขอโทษนะกล้องหัวไม่ได้เลยพ่อคุณใช้กล้องหน้าด้วยเพราะว่าผมไลฟ์ในห้องที่ผมออกแบบมาเพื่อการไลฟ์โดยเฉพาะเอาไงอ่ะต้องไปไลฟ์ที่บ้านปะงั้นเน็ตผมอ่ะก็ใส่ความเร็วสูงสุดที่ทำได้เพราะว่าจะเอาเล่นเกมตัดภาพมาไม่ได้เล่นเลยคุณพี่อุ้ยพี่สิงเคยมาเก๊าเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะกับคิดใช่ปะใช่7ปีเลยเหรอย้ำเพื่อย้ำทำไมไม่มันก็แต่เรียนมหาลัยปะย้ำทำไมเขาแค่พิมพ์มาค่ะฉันจะอ่านข้อความตามนั้นเราจะย้ำทำไม7ปี7หรือ8นั่นแหละวีชาร์ทไงพี่สิงเหมือนคัทไทยมีคนบอกคุณพี่วางไหมล่ะ
วางมือถือว่าเฉยๆไม่เดี๋ยวกลัวมันตกมันมีหลุมมันไม่ตกอันเนี้ยอ่ะ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 แบบเนี้ยอ่ะแค่เนี้ยการเขาเซ็นนี่เออไปเข้าไปเห็นไหมหยุดค่ะบ่นมาหนึ่งนาทีบ่นไปแล้วสิบกว่าคำพี่สิงห์ชอบขิงจังเลยค่ะขิงอะไรไม่ขิงอะไรเลยแต่น้ำขิงอร่อยนะครับ พี่พอเคยเจอพี่สิงห์แบบไม่ไม่เคยเจอพี่พอเลยไม่เคยเจอสิงห์ในพาร์ทในพาร์ทแบบนั่งบ่นไปเรื่อยเปื่อยผมสามารถพูดได้1,800เรื่องขอแค่ใช่ไหมบ่นไปเรื่อยๆไม่มีสาระใดๆเลยพี่ถ้าให้พูดอะไรไปเรื่อยๆอ่ะก็พูดเรื่อยๆคนไทยอิสระเนาะอิสระพี่สิงห์จะเซ็นเสร็จกี่โมงคะเราจะดูถึงกี่โมงอ่ะไลฟ์จะตัดกี่โมงไลฟ์ตัดปุ๊บเซ็นเสร็จเลยงั้นตัดเลยสายเลยมีแต่คนขอหวยอะขอหวยต้องขอคิดนะมีแต่คนบอกว่าขอหวยหน่อยแต่ถ้าถูกหวยจะซื้อบัตรมิตรเออถ้าเธอบอกทีปุ๊บเธออาจจะเป็นคัทแลนด์พี่จองพี่แดนอะไรนะหวยจริงใช่จริงน้องแดนบอกแล้วนะหลุดทำพังยอมนะมีโอกาสที่พี่สิงห์จะเซ็นนำคิดไหมคะโอ้ไม่มีทางไม่เคยไม่เคยใช่โอ้ยปวดปวดปวดค่อยนั่งก่อนโอ้โอ้ตามสภาพสิ่งไม่เคยเซ็นเสร็จก่อนคิดนะยกเว้นว่าสิ่งจะเซ็นก่อนวันหนึ่งเพราะพี่สิ่งเป็นคนเสร็จช้าไงมาเซ็นเสร็จช้าพี่หนุ่มไม่รู้อ่านสเปรย์แก้ปวดเมื่อยโอ้ยคิดเอาสเปรย์เย็นๆมาสเปรย์เดี๋ยวจะฉีดตอนขึ้นก่อนขึ้นอันนี้มีสารพิษเกตโอเคครับมีคนถามถึงพี่ยูด้วยได้ลาบูบูมาตัวนึงเดี๋ยวเอาไปให้พี่ยูดูว่ามีหรือยังตัวนี้ยูเหมือนคุณมากเอาจริงแค่ด้านเดียวไม่มีใช่แค่ด้านเดียวเหมือนแต่แค่ด้านเดียวด้านไหนด้านความจอดแจ๊จอดแจ๊แบบทำไมอ่ะวอนโดนด่าเป็นมนุษย์แบบวอนโดนด่าคิดเมื่อกี้มีคนขอหวยเขาบอกว่าถ้าถูกหวยเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อบัตรมีดเป็นอะไรที่ผมบอกรู้ให้รู้ว่าสายมูเหมือนกันนะใช่เราดำเราสายมูเหมือนกันขอนึกก่อนนะนึกตอนนี้มันเร็วเกินไปอ่ะแล้วผมบอกว่าน่าจะกำลังทุกคนกำลังเดือดร้อนเรื่องนั้นพี่เราอายุเท่าไหร่คะลุกโอยนั่งโอยพอดีก่อนมาที่นี่ฟิตเนสไปฟิตเนสโดนแล้วเป็นเล็กเดย์พอดีครับคือปกติถ้าเป็นอย่างอื่นก็ยังโอเคพอเป็นเล็กเดย์นี่มันแย่เลยพี่สิงห์ต้องเห็นตอนมันบันไดเมื่อกี้มันขึ้นแบบตลกลงว่าแย่แล้วขึ้นแย่กว่ามันสะใจดีนะแต่ว่าไม่อยู่ถ้ามันปวดมากเกินไปมันไม่ไหววะมันดูแบบสะใจไงเลขเสื้อพี่คิดใส่เสื้อตัวเลขมาหรอไม่มีตัวเลขนะครับถ้าทุกคนมองเห็นตัวเลขได้ซื้อเลขนั้นเลยฮะเพราะนั่นหมายความว่าคุณได้เลขไปแล้วนะฮะเห็นคนเดียวก็ใช่ดิต้องเป็นเลขที่คุณมีคนเดียวแล้วก็อย่าไปบอกใครเขาเดี๋ยวเลขเคลื่อนผมเริ่มอยู่ในวงการหวยแล้วเอาจริงทั้งชีวิตไม่เคยแบบซื้อให้ตัวเองแล้วมันถูกเลยถูกป่ะไม่เคยซื้อไงอ๋อไม่เคยซื้อแต่เคยบอกเลขคนอื่นแล้วคนอื่นถูกเคยหยิบให้คนอื่นแล้วคนอื่นถูกไม่ใกล้เคียงค่ะเอ้าถูกแดกเอ้ไม่ใกล้เคียงเลยเป็นคนที่ไม่มีดวงกับอะไรการสุ่มอะไรแบบนี้ความเสี่ยงโชคอะไรแบบนั้นไม่มีแบบไม่มีจริงๆอืมกาชาก็คือเหมาตลอดเออแต่ดวงความรักก็ไม่ค่อยป่ะฮะเรียกว่าไม่มีเขาบอกว่าเสื้อที่ใส่ตอนมาโอ้โหจำไม่ได้ด้วยครับผมเพิ่งไปซื้อมาเลยนี่ช้อปปิ้งได้ก็ใส่เลยเหอะจัดดีเนาะซื้อเสื้อมีลายกัน
ลายอะไรนะลายแบบมีลายอะซื้อเสื้อมีลายอะเพราะเวลาพี่สิงซื้อนั้นขาว5ดำ5ง่ายๆเป็นไอสไตล์ป่ะเนี่ยถามจริงฮะขี้เกียจแบบออกแบบเปลี่ยนสีกางเกงเอาอืมว่ารอบที่แล้วออนไลฟ์อันตัวเองอืมไปเปิดตู้ขาว5ดำ5ขาวขาวฟากนึงขาวขาวตู้นึงดำตู้นึงโอเคชัดเจนละเออไม่ได้สังเกตเหมือนกันเพราะว่าตอนจัดต้องไว้ตั้งนานแล้วไงพี่เหนื่อยไหมคะเซนเยอะอ่ะช่วยไหม ไม่เยอะนะเอาจริงๆเอาจริงๆนี่เป็นยุคสมัยที่ทุกอย่างน้อยหมดแล้วใช่เราเคยผ่านในยุคที่สองสามพันใบอันนี้คือ400นะที่ทุกคนเห็นคือ400เราผ่านมาในยุคที่3,500บ้าง1,600บ้าง1,100จำได้ว่า3,500ผมเซ็นเป็นตัว S โหดมากใช่โหดมากเคยมี ST ด้วยเหรอพี่สิงเคยย่อด้วยเหรอผมมีนี่ก็ KP ผมเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยย่อลายเซ็นจนถึงกระทั่งอันนั้นน่ะต้องขอแบบขอผมขอย่อลายเซ็นเถอะขอร้อง3,500แล้วเซ็นครึ่งเดือนนะคือค่อยๆเซ็นอ่ะรวดเดียวไม่ได้จริงๆรวดเดียวมันท้อไปคือวางโต๊ะไอ้โต๊ะห้องประชุมใหญ่ของชั้น30อ่ะมันวางเต็มโต๊ะเลยอ่ะเห็นยังไงก็ท้ออ่ะเซ็นจนท้อเซ็นจนหลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วงนึงที่แบบว่าเราเซ็นโปสเตอร์ไปแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะขวดน้ำเซ็นด้วยอ่ะอันนี้ตั๋วเซ็นด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบบvoice gift เป็นกิฟต์เป็นของฝากอ่ะเซ็นด้วยก็คือทุกอย่างคือเราเซ็นกันมาหมดแล้วเซ็นอะไรไม่โกรธเท่าให้เซ็นตุ๊กตาตุ๊กตามีขนด้วยทางรูปบรรจงเป็นเราเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องลายเซ็นอย่างน้อยขอสวยนิดนึงแล้วเซ็นตุ๊กตาก็คือแบบเซ็นยังไงก็ไม่สวยอะแล้วก็นี่เสื้อด้วยเซ็นเสื้อเออทางแหกเสื้อ4ด้านดึงให้ตึงเซ็นไม่คุณบอกย้อนความหลังเวอร์แหวกถ้าใครสิ่งคุณแล้วรู้เลือกแสดงว่าอยู่คุณอยู่ในยุคนั้นครับเนี่ยถ้าถามว่าตอนพวกเด็กๆเขาไลฟ์อะไรกันเขาจะไม่มีการย้อนความหลังจริงหรอเพราะเขายังไม่มีความหลังไงมันก็มีละมันก็มีพี่สิงเคยเปลี่ยนลายเซ็นเนาะแค่ ST นั้นปะหรือว่าอันนี้ตลอดแค่นั้นเองไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่าย่อดีกว่าใช้ลายเซ็นเดิมมาตลอดมีช่วงนึงฉันเปลี่ยนทุกปีแล้วฉันคิดไม่ออกละฉันไม่เปลี่ยนก็เอาจริงมันเป็นลายเซ็นชื่อเล่นไงมันก็เลยแบบไม่ได้ทางการมีคนบอกทำไมรีบแก่คะไม่ได้รีบแก่แต่ว่าเรื่องราวมันเยอะใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าโอ้ยมีแต่บอกทันเมื่อกี้มีค่ะมีแต่คนบอกว่าทันจริงๆผมมีลายเซ็นที่เป็นชื่อจริงด้วยแต่ว่าเอาไว้เชิงพาณิชย์ดิถูกป่ะหรือว่าไม่ได้ใช้ด้วยเราไม่ได้ใช้เลยมีไว้เฉยๆมีไว้ให้รู้ว่ามีโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าแบบทางการทำสัญญาอะไรเงี้ยเขียนตัวบรรจงไปเลยต้องไปเดินเรื่องใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเซ็นด้วยเขียนตัวบรรจงมาตลอดโอ้ยแต่ว่ามันก็ตรวจสอบได้ไม่มีใครเขียนได้แบบพี่หรอกอย่างเงี้ยตัวพิมพ์ออกมาจากคอมทุกวันนี้เห็นลายเซ็นพ่อตอนเซ็นเอกสารแล้วมาเทียบกับลายมือตัวเองก็คือแบบแต่มีความรู้สึกบ้างว่าแบบเราจะรู้สึกว่าลายเซ็นพ่อแม่ทำไมเท่จังวะจริงนะลายเซ็นพ่อแม่แบบมันเท่จังวะทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบลายมือสวยขนาดนั้นนะคงคิดอะแต่พอเราเขาเซ็นทำไมลายเซ็นพ่อแม่เราเท่จังวะก็ถามว่าน้องคิดยังเซ็นลายเซ็นมีมงกุฎอยู่ข้างบนอยู่ไหมคะมีครับไม่เปลี่ยนแล้วครับคิดไม่ออกแล้วครับคงเซ็นอันนี้ไปยาวแต่ถ้าเชิงพาณิชย์ก็จะอีกลายเซ็นหนึ่งเหมือนกันเอ๊ะใครบอกว่าจำลายเซ็นชื่อตัวเองได้บอกว่าจากโสดตอนนี้ลูก3ขวบแล้วค่ะอุ้ยจากอะไรนะจากโสดตอนนี้ลูก3ขวบแล้วค่ะมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะเว้ยลองแบบตีความดูดีๆจากโสดก็คือไม่มีแฟนกว่าเขาจะเจอมีคนมาจีบก่อนจีบปุ๊บมันไม่ใช่ว่าพอจีบกันคบกันแล้วจะแต่งงานเลยนึกออกป่ะพอจีบปุ๊บคบกันก็ต้องมีดูใจระยะต้องมีระยะดูใจแล้วก็จากนั้นค่อยเริ่มแต่งงานแต่งงานเสร็จวางแผนเรื่องมีลูกนะเขาอาจจะทำกิฟต์เด็กหลอดแก้วก็ได้เขาอาจจะปรากฏเปล่าครับเขาบอกคบกัน6ปีก่อนแต่งเงือกปาก
จริงค่ะมีคนบอกโสดแล้วโสดอีกโสดอยู่โสดอยู่โสดต่อไปพี่เท่งบอกว่ามีคติคำหนึ่งให้เอาไปใช้เผื่อวันหนึ่งเราเอาไปใช้แก่แต่เก่าเท่าแต่เท่เดี๋ยวอีกสักสิบปีเราอาจจะได้ใช้คำนี้ก็ได้นะกลัวจะอยู่ไม่ถึงจังเฮ้ยไม่เอาสิอยู่ด้วยกันก่อนเมนคุณยังมีอีกหลายที่ที่คุณต้องไปนะเมนหมายถึงว่าเมนอ๋อโอเคยังมีอีกหลายที่ที่คุณต้องไปนะอ๋อคุณไปคิดถึงเมนโอ้ยเมนเดียวพออันนั้นนะเมนอันนั้นเมนเดียวพอให้เดี๋ยวมันค่อยมาน่ะฝากเมนหาแฟนให้หน่อยได้มั้ยคะมันเนี่ยมันนี่หรอเขาบอกว่าให้พวกเราหาแฟนให้เขาหน่อยง่ายๆเลยเลิกตามสิคิดสิ่งน่ะแฟนน่ะมีเลยอ่ะโทษนะยังไม่ต้องมีก็ได้โทษนะครับอยู่ด้วยกันก่อนดิอันเนี้ยปัจจัยเนี้ยไม่ใช่ความจริงเพราะว่าเพราะไงแฟนคลับที่มาคุยกันตอนเจอตอนเบนฟิตต่างๆก็คือว่าลูกโตแล้วนะคะนะแต่งงานแล้วนะคะใครบอกว่าไม่มีแฟนนี้มีแฟนแล้วนะคะล่าสุดแบบโอ้มีไหมมีใครที่แบบว่าตอนมาตามคิดสิ่งอ่ะก็คือโสดจริงๆอ่ะไม่ได้แบบมีใครเลยแล้วก็ในระหว่างที่ตามคิดสิ่งไปด้วยก็คือมีทั้งมีแฟนแล้วจนเนี้ยตอนนี้มีลูกแล้วอ่ะมีนี่พิมพ์มาเยอะเลยตามมา10ปีตามมาจะ10ปีตามมา7ปีตามมา70ปีไม่ใช่ค่ะไม่ได้อยู่มา70ปีครับจ๊ะไม่เถียงครั้งจะติดอะไรมั้ยฮะพี่สิงห์7ปี8ปีก็มีตามตั้งแต่แบบประถมตอนนี้จบอะไรอย่างโอ้ยเปลี่ยนเรื่องเถอะเปลี่ยนเรื่องคุยด้วยแต่ผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในแฟนคลับตัวเองมากว่าผมเลือกเพลงนี้ไปแฟนคลับร้องได้อ้อแน่สิร้องไม่ได้ดิถ้าเราไม่ได้แนวจะแก๊งเราไปเลยเอาจริงหมายถึงอะไรนะตอนเลือกเพลงขึ้นคอนแต่ละรอบอ่ะอ๋อเฮ้ยเชื่อผมอ๋อเป็นเพลงขึ้นคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมร้องได้ร้องตามได้ไม่ร้องตามได้ก็คุ้นนะยังไงก็คุ้นโอ้ยเพลงสมัยฮะยังรู้อีกบอกแล้วว่าน้ำมันต่อแต่ปะการมาเติมอย่างนี้เรื่อยๆมันเป็นจิตวิญญาณอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมมีไม่เติมทั้งหมดแล้วหมดตอนนี้คือหมดพี่ติ๋งเติมวันนี้เติมวันนี้หมดเงี้ยได้ต่อนี่คือเซ็นพร้อมกันนะงงเหมือนนี้ปะเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์ปะเซ็นพร้อมเพื่อนผมอะถือคติเรียนพร้อมเพื่อนจบหลังเพื่อนที่เรียนแพทย์โอ้โหเขาให้จบอัตโนมัติแล้วถ้าเกิน8อะยังไงก็คือให้จบยาวนานกันเนาะแต่ละคนพิมพ์มาเนี่ยยาวนานหมายถึงอะไรหมายถึงว่าก็ติดตามมายาวนานทำโน่นทำนี่กันไปแล้วบางคนลูกจะบวชแล้วค่ะฮะเดี๋ยวขอบคุณนะรู้จะบวชเนี่ยคือ20นะตามตอนมีรู้เลยรู้จะบวชแล้วค่ะพอแล้วนะหยุดอ่านอะไรแบบนี้ทุกคนเราพิมพ์อะไรที่มันเป็นแบบปัจจุบันและอนาคตกันดีกว่ามีคนบอกเหมือนเริ่มใหม่ใครเพิ่งเข้าวงการปีแรกจริงอายุเท่าไหร่นะ13ครับมีคนบอกว่าเกิดไม่ทันบางเพลงค่ะเกิดไม่ทันบางเพลงเด็กกันดิเปล่าค่ะตอนนี้หนู19แล้วมีคนบอกว่าเมื่อกี้คิดต่อให้ไปคุยกับอากงพี่สิงห์ยังตามไม่ทันเลยไม่แต่ว่าคิดเส้นก่อนพี่สิงห์มาสักพักเลยเพราะคนนี้ยาวนานมากใช่เหรอตอนผมเดินมาที่ห้องยังไม่มีใครมาเลยแล้วคุณก็เดินกลับไปไงแน่นอนที่คุณเดินกลับไปผมดันเดินมาพอดีผมก็เลยเซ็นไปได้สักพักหนึ่งอ
จะมีแฟนมีที่ไหนไหมเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้น่าจะมีเกือบทุกเดือนป่ะแม่แต่ต้องไปติดตามว่าเป็นที่ไหนบ้างแต่ที่ประกาศไปแล้วมีที่ประกาศไปแล้วมีมาเก๊ากับเวียดนามประกาศไปแล้วมีมาเก๊าเราอยู่มาเก๊าค่ะแล้วเดี๋ยวจะแล้วจะมีอีกแม่บอกเรื่อยๆซึ่งก็คือที่มาเก๊าและเวียดนามอีกรอบอ๋อไม่ใช่มีคนพิมพ์มาข้าวมันไก่คุณคิดอร่อยมากแต่ยังไม่เคยกินต้องตีความประโยคนี้ให้เราเข้าใจได้ยังไงข้าวมันไก่ดูน่าอาจจะดูน่ากินมากแต่ว่าไอยังไม่เคยกินอาจจะเป็นฟิลนั้นเปล่าหรอกแฟนสับกวนเหมือนว้ายพี่สิงห์ที่บ่นสุดๆผมสามารถบ่นได้จนหูชาจริงครับไม่เชื่อถามเพื่อนๆในเทเลทับบี้ได้จริงค่ะพี่คิดสนใจกล่องสุ่มอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้เอาจริงตอนนี้ที่อินมีแค่อินไซด์เอาเลยอะเพราะว่าไม่อินได้ไงก็ตั้งเป็นลิสต์อย่างนี้เลยไม่เคยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กไม่มีอะไรที่สะสมเลยเป็นคนไม่ชอบสะสมอะไรทั้งนั้นเลยเล่นแต่ดนตรีกับเกมมาโดยตลอดไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งต้องมานั่งลุ้นกล่องสุ่มอินไซด์เอาอะเฮ้ยยังไม่ใช่และได้มาแบบเป็นเซตเลยอะเปิดหมดเลยได้ครบทุกตัวยกเว้นตัวที่ชอบก็พี่อุจะให้อยู่ไม่ได้เอนไซตี้ไม่มีมีทุกตัวเลยไม่มีเอนไซตี้ไม่แต่ฉันก็ไม่อยากไปแย่งของคนอื่นเขาไงเขาก็ตั้งของเขาสวยๆไปคิดไปหาพี่อุคิดมีทุกตัวเลยนะอยู่เป็นตัวนี้แล้วพี่เอาไปเลยเอาไปเลยพูดแบบนี้เอาไปเลยผมไม่เอาสุ่มเองดีกว่าตัดผ้ามานี่เป็นคนเก็บสะสมนะแต่ไม่ได้สะสมของที่ตัดต้องได้เช่นไม่สะสมอะไรที่จับต้องได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันรกบ้านแบบเป็นพวกแบบสะสมรูปอย่างนี้ป่ะรูปเก็บที่แบบอยู่ในโทรศัพท์นี้ป่ะไม่สกินจริงอันนี้ผมคารวะพี่เนี่ยตัวบางตัวพี่ไม่ได้เล่นมันด้วยซ้ำแล้วผมเชื่อว่าพี่จะไม่มีวันเล่นมันแต่สกินพี่มีครบเซตแล้วพี่สิงห์บอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่สิงห์ตายไปอ่ะพี่สิงห์จะเขียนคำสาปลงในไอดีนั้นแล้วเขาจะส่งต่อให้ใครสักคนหนึ่งว่าผมจะส่งลงทะเลท็อปปี้แล้วก็บอกว่าใครไม่เติมสกินให้กูต่อนะกูมาหลอกมึงแต่แกคอนทินิวได้ดีเยี่ยมจริงด้วยเรื่องเนี้ยกูเชื่อเลยไม่เคยเห็นจริงอ่ะก็เดทอยลงแล้วนี่เดทอยลงการเติมปองคูปองใน ROV คือเดทอยจะเป็นไอดอลของการเติมอยู่แล้วทอยเท่าไหร่นะเดทอย 380,000คูปองถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณเฉลี่ยมัน 200,000 กว่าบาทถึง 300,000 บาทพี่ผมของเดอะทอยแหละคูณ2เข้าไปเวอร์ก็ของพี่7 7,800 7,800 ก็คูณ2มั้ยล่ะไม่ก็ถ้า 7,800 ตีเป็นเงินก็ไม่ต่ำกว่า6นะโอ้ my god คุณพี่นี่หมายถึงว่าปัจจุบันหรือเมื่อก่อน56มันตั้งแต่เกมเปิดเลย8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกมเปิดเลยจนปัจจุบันเนาะจนปัจจุบันใช่มันขายต่อได้ปะนี่เกมเดียวนะคะอีกเกมนึงมันไม่ได้พูดถึงมันหรอกมันไม่ได้พูดถึงเอาตรงเขาลงอวดกันเนาะแบบว่ารวมๆแล้วเท่าไหร่ไม่กล้าลงคุณพ่อรู้ไหมคะพี่สิงห์พ่อปงแล้วพ่อปงตั้งแต่แรกแล้วอะไรก็หนักอยู่นะเรื่องไม่พูดถึงมันปัดข้ามเลยพ่อปงนั่นแหละคือบางทีอ่ะทุกคนเวลาที่แบบมีความเครียดเราก็ต้องแบบช้อปปิ้งไงเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่พี่สิงห์ไม่ได้ชอบช้อปอะไรเขาก็เติมเอาเล่นเกมที่เราชอบเสื้อผ้าใส่ทุกวันเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมถ้าไม่ได้ถ้ามีลายต่างๆขอให้รู้ไว้ว่าแฟนคลับซื้อรถตัวเพราะว่าถ้าสิงซื้อเองแล้วถ้ามีงานถ่ายอ่ะซูทถ่ายไอจงไอจีทำไมไม่แต่ไม่ใช่ว่าแกไม่ซื้อเลยไม่ใช่ว่าแกไม่ซื้อเลยแกซื้อแต่ว่าซื้อก็คือแกซื้อแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมใช่สิงซื้อแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมผมส่วนใหญ่ผมซื้อกางเกงแล้วเปลี่ยนลายอะไรประมาณนั้นแต่เสื้อจะซื้อเดิมเลยถ้าไม่แขนยาวก็แขนสั้นไม่แบบเชิ้ตดำมีเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆใช่จะเรียบไปเลยไม่มีลายแล้วก็สลับกางเกงเอาก็คือกางเกงมี2ตัวสำหรับการใส่อะกางเกงฉันไม่กางเกงมีเยอะมากเลยค่ะมีหลายแบบมากแต่แค่แบบว่าจะชอบอยู่ไม่กี่ตัวที่จะใส่บ่อยๆเขาเรียกว่าเป็นคนมีตัวเก่งเข้าใจป่ะตัวเก่งรองเท้าเหมือนกันใช่แ
รองเท้าผมจะใส่รองเท้าตลอดพี่จนคุ้นเลยผมโคตรคุ้นรองเท้าพี่เลยคู่เดิมตลอดผมไม่เปลี่ยนเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางคู่ที่ใส่แล้วเฮ้ยมันจอยสปาร์กจอยจะเป็นคนที่แบบจะทำอะไรต้องมีของเก่งตัวเก่งเพราะว่ามันจะมีเกงบางทรงอย่างผมช่วงหลังผมจะชอบใส่เกงที่มันขากว้างหน่อยเพราะว่าแพ้เหงื่อแล้วมันแพ้หนักขึ้นก็จะพยายามใส่เกงขากว้างแล้วเวลาเกงขากว้างอ่ะมันต้องรีเควสรองเท้าที่ทรงใหญ่นิดนึงใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องซึ่งรองเท้าทรงใหญ่อ่ะไม่ได้หาง่ายนะมีอยู่ไม่กี่คู่ที่สวยสวยสนิเกอร์ตามปกติใส่กางเกงขาที่มันกว้างๆแล้วมันแบบมันหายไปเลยอ่ะคือกางเกงมันกินรองเท้าหายไปเลยมันก็เลยดูไม่สวยต้องเป็นฟิลพวกแบบบาลองอะไรเงี้ยนะที่มันแบบบวมๆหน่อยรองเท้าบวมๆหน่อยรองเท้าบวมๆคิดสิงนะครับเวลาไปออกงานก็สนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นบาลองเชก้าแสงล้อเล่นนะฮะไม่หมายถึงว่าลูกค้าลูกค้าผมถ่ายรูปลงให้ได้อยู่แล้วเป็นการยืมเฉยใช่เป็นการยืมนะฮะไม่ได้ว่าผมเป็นคนใช้กระเป๋ากับรองเท้าลุยแบบลุยจนเสียดายของแต่ลุยไปแล้วไงที่เห็นรองเท้าขาวผมดูเหลืองๆลายแหละลวดลายใช่ป่ะลวดลายโถเปล่าขี้เกลือเพิ่งส่งซักล่าสุดผมโดนค่าซักไป 3,000 แล้วคุณไปถามพี่ฟินบอกค่าซักรองเท้าที่เขาใช้ไปทำเท่าไหร่800นี่300พี่โอ๊คผมแบบพี่โอ๊คตากล้องหน้าผมอยู่เงี้ยเขาตลกเลยอ่ะพี่สิงโดนราคาดาราเวอร์ผมส่งรองเท้ากี่คู่ซัก2คู่ 3,500 โอ้โหร้านไหนวะกูจะตามไปถึงร้านเลยแม่งเรียกตังค์พี่กูราคาดาราชิบหายเลยผมก็เข้าใจว่าอ๋อรองเท้าที่ผมส่งอ่ะคือมีบาลองกับอีกคู่เข้าใจเข้าใจหลุยคือซักแบรนด์เนมอ่ะเข้าใจว่าอ๋อโอเคซักรองเท้าแบรนด์เนมหลักแบบ 2-3 หมื่นต้นมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เปล่าค่ะ800ครับ800จ้าแบรนด์เนมอ่ะซักแห้งแบบใหม่เอี่ยมเลยเพราะว่าเพิ่งไปได้รองเท้าที่ชอบมาโรเบอร์เอ็กออนแล้วรักมากรักออนมากเพราะว่าใส่สบายใส่มาวันแรกวันที่2ปัดชายเขียว6ใส่เทใส่รองเท้าเขียวนั่นเลยคือกรี๊ดเลยอ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วพี่ฝิ่นเขาก็เอาไปพี่ฝิ่นทีมเสื้อผ้าเขาเอาไปซักให้แล้วเขาเอามาเล่าให้ฉันฟังทีหลังว่าเนี่ยสิงโตมาถามฉันนะว่าแบบเอารองเท้าไปซักเนี่ยปกติราคาเท่าไหร่พี่สิงห์บอก 3,500 ชั้นตาลุกวาวเลยของชั้น800 ทีหลังฉันจะไปรับของคุณสิงห์มาให้ดีกว่าที่เก็บ 2,000 ฉันได้ส่วนต่างด้วยแต่หนูเอารองเท้าเขาใส่กลับไปด้วยอ๋อใช่ๆๆครับอยู่กับคิดอยู่ในรถอยู่ในตู้ตลอดเลยเดี๋ยวเอาคืนเขาด้วยเนี่ยแล้วก็มีอีกคู่นึงที่มันจะมีคู่เก่งผมสีขาววาเลนติโน่ว่าจะส่งซักแล้วกลัวจะ 3,000 พี่ก็เลยทำดอกไม้ก็เดี๋ยวผมแชร์ไลน์พี่ฝิ่นให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปคุยเลย800ส่งถึงบ้านเลยนะถึงบ้านแก๊ปมาเลย800ก็เลยดองไว้ก่อนไม่กล้าซักเอา800ดีกว่าเปลี่ยนร้านหน่อยบ้ามันอาจจะแบบทำอุ้ยดีเหมือนกันอู้ดีเหมือนกันตอนฉันเห็นครั้งแรกอุ้ยใหม่ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีเลยบ้าน่ะมันรองเท้าแบนเลยนะมันน่าจะซักแพงป่ะเพราะว่าตอนส่งกระเป๋าซักก็คือปกติเวลาซักรองเท้าถ้าเป็นแบบทั่วไปเลยนะ100กว่าบาทเองไงเพราะฉะนั้นแบรนด์เนมมันจะคูณ8เท่าเข้าไปก็800พี่โดน30เท่าเออมีตลกมากในเมนมีแต่คนบอกพี่สิงเซ็นด้วยพี่สิงเซ็นด้วยพี่สิงเซ็นด้วยและแล้วผมก็มาถึงใบสุดท้ายเพราะพี่สิงเป็นคนทำอะไรได้ทีละอย่างไงแต่พูดก็ต้องพูดหมดแล้วเหรอว้าวมีคนเป็นไทยแล้วค่ะคุ้นๆยังเลยอ่ะสถานการณ์แบบคุ้นอ่ะตีถือให้ ไม่เอาถือเองดีกว่าฉันอยากเห็นแกเมื่อยเมื่อยแล้วค่ะหนูเมื่อยกับเขาแล้วค่ะไม่ใช่ไม่เลิกไอ้สิบนาทีเราจะแยกย้ายกันไปให้นั่งให้กำลังใจพี่สิงห์เส้นต่อพี่เลยครับอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมนี่ครับข้างหลังนิดเดียวหรือเอามารวมไหมจะได้แบบรวมไปเลยจะได้ดูแบบจะได้ไม่ท้อแท้จะได้ท้อทีเดียวอันนี้ก็หมดละขออย่าโอ้โหมันเริ่มใหม่อ่ะนิดหน่อยอย่าหอนแน่ยังปึกละร้อยไงเราต้องโดน4ปึกพี่จะร้อนการจะต้องไปไงเราต้องไป
โอ้ยแล้วเอาจริงเขาบอกว่าเวลาเล่นฟิตเนสแต่วันที่มันปวดมากๆคือวันที่สองนะไม่ใช่วันแรกแล้วก็คือพรุ่งนี้อันนี้คือแค่วันแรกนะทุกคนรอบนี้ก็คือคิดจะเป็นมาคิดจะเดินมาคิดจะนั่งวีลแชร์เข้าไปในเวทีพรุ่งนี้เข็นไปด้วยไม่เดินไม่ได้รอบนี้คิดสิงกลับมาด้วยคาแรคเตอร์คริสมัสเซิลแมนส่วนสิงนั้นจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยอย่าเพิ่งคาดหวังนะผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ไม่มีคนเมนด้วยนะก่อนอันนี้ว่าแบบคิดบอดี้มาเวอร์ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเต่าทะเลครับดูขาผมด้วยขาผมยังเหมือนเดิมเหมือนเต่าทะเลที่ขาเป็นแค่นี้ผมว่าผมเปิดภาพให้ดูดูมาเวลด้วยค่ะเมื่อวานดูเรื่องอะไรเมื่อวานไม่ใช่มันก็สมควรมาเวลแหละนัดกินข้าวเมื่อวานกับเพื่อนข้ากินคิดก็คือคนเดียวพอทันหกค่ะกินอะไรอ่ะฉันโปรตีนล้วนกินสเต็กปลาแซลมอนกินสเต็กค่ะเนื้อข้ากินนี่สุก89 บาทเออ89 บาทฉันก็เลยโอเครวมเอาของพี่สิงห์มารวมนี่เลยก็ได้89 บาทพี่กินพี่สิงห์กินอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่า60รวมเซนมันลั่นมากนะเว้ยเพราะว่าพี่อยู่อ่ะกินน้ำที่ทำให้ล่าเริงอ่ะเออ4แก้วโดนไป700มันก็ราคานี้ปะแก้วแค่นี้เอง700นะเพื่อนมันแพงอยู่แล้วร้านนั้นน่ะไม่เจ็บเท่าน้ำเปล่าพอเซอร์วิสชาร์จมันน่าตกใจอยู่เออเข้าสู่ระบบฉันจะดูเฉยแล้วผมเกลียดการที่นัดกันในวันที่แบบฉันแล้วกลับไปเล่นเกมแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังดิเป็นยังไงเทสุดๆเนี่ยนี่คือภาพของเต่าทะเลนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้แฉเนี่ยจะใหญ่เลยเนี่ยเล่นหรอมาใกล้ๆดิมาใกล้เต่าทะเลนะฮะนี่คือสรีระของคิดพีนะฮะก็คือขาหน้าก็คือแขนคุณมีหลังอยู่นิดหน่อยเองคุณมีหลังอยู่หมายถึงว่ากล้ามเนื้อส่วนหลังแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเล่นขาหนักมากขาไม่ขึ้นเลยขายังเป็นแบบเป็นอยู่แค่นี้เหมือนเดิมเขาบอกว่าการเล่นกล้ามที่ขึ้นแบบไวๆพอขาเริ่มขึ้นแล้วตัวจะขึ้นหนักใช่คือเอาว่าต้องมีเล่นขาด้วยเยอะๆนี่ปั่นจักรยานหนักมากเพื่อหวังว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาหน่อยไม่ขึ้นเลยเหมือนเดิมอัดภาพที่คุณเข้าฟิตเนสแทบตายผมวิ่งแล้วก็ซิทอัพแค่นั้นพอบอดี้เวทก็โอเคไม่บอดี้เวทเขาบอกว่าเหมือนคิงแมนไหมคิงแมนผมอยากรู้อันนี้สัมภาษณ์เลยยังไงคิดไงตั้งชื่อคิงแมนคือตอนแรกอะประเด็นคือต้องพูดก่อนว่าตอนเขาตั้งชื่อคือผมนั่งวาดอยู่คือแล้วผมแยกประสาทไม่ได้ตอนแรกยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่วาดออกมาจะเป็นแบบไหนแต่เห็นว่ามันมีสิงโตสิงโตเนี่ยมันคือราชาไงแล้วตอนแรกยังไม่ได้ตั้งคิงแมนตอนแรกเอาคำว่าไลออนกับเอาคำว่าโททอลอ่ะมันผสมกันกลายเป็นอะไรนะไทรอนก็กลัวเดี๋ยวเครื่องดูดฝุ่นจะเข้าเพราะว่าชื่อเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้ามากไทรอนเชฟรอนอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเออก็เลยกลัวแบบเออไม่เอาดีกว่าไทรอนแปลกๆก็เลยเอาสิงโตนำหน้าดีกว่าสิงโตมันเป็นคิงไงมันเป็นราชาเจ้าป่าอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะเหมือนหนังเรื่องนึงคิงแมนง่ายๆคิงแบบแมนๆว่ะแค่นี้โดนลอเวอร์แล้วออกมาหน้ารักโคตรน่ารักแต่จะเอาไทรอนมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวกระทะเข้าทำไงอ่ะเออแล้วประเด็นคือตอนนั้นก็เอ๊ะๆอยู่เพราะว่าเสียงเข้าหูว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะคิงแมนแล้วด้วยความที่โฟกัสได้ทีละอย่างก็วาดอยู่วาดเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาพี่เขาก็เก็บเหมือนทีมงานก็เก็บภาพแล้วก็เก็บเสียงไปด้วยเพื่อแบบเอาไปใช้เลยมันจะไม่มีเทคสองมันคือเทคเดียวผ่านแล้วก็คิงเลยมันเขาเอาความเรียลณจุดนั้นก็คือว่าเดี๋ยวนั้นตั้งชื่อเดี๋ยวนั้นคิงแมนไปเลยค่ะนี่เป็นไงคอนทราสต์อยู่แล้วถ้าเป็นคนโดนรอนะโดนรอนะชื่อคิงแมนหน้าแบบแบ๊วแล้วเราลองคิดดูว่าเอาคิงแมนชื่อแล้วเอาไอ้ตุ๊กตาเจ้าตัวนั้นวางแล้วตามด้วยบงของคริสสิงห์สามอย่างนี้ไม่มีอะไรเข้ากันเลยสักอย่างไปกันคนละทางแบบบงคือแบบไม่บงโคตรชาวล็อกเลยอ่ะเราเกินก่อนว่าบงตอนแรกเราเป็นสีขาวแต่พอเสร็จปุ๊บผมว่ามันยังแล้วผมไม่ร้อนแรงเท่าไหร่แล้วผมอ่ะขอแค่
ผมขอดูผมขอดูเฉยๆผมขอแค่อยากเห็นว่าถ้ามันเป็นสีดำแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมขอรีเควสดูเฉยๆยังไม่ได้แบบว่ามีหนามด้วยผมยังไม่ได้เคาะเลยว่าจะสีดำผมแค่ขอดูมาเป็นดำแดงเลยพะยะค่ะดำแดงแล้วมีหนามด้วยมีหนามแบบรอบๆขอบๆและไอ้ตรงพื้นที่มีไฟพุ่งขึ้นมาเขาตั้งใจเป็นขนซึ่งมันออกมาเป็นพรมอ่ะมันเหมือนพรมก็เป็นขนไงผมก็เป็นมีขนแต่ผมว่ามันก็แหวกแนวดีครับ3อย่างนี้ทั้งชื่อของตุ๊กตาตัวตุ๊กตาและบงไม่มีอะไรเข้ากันเลยสักอย่างนี่แหละคือเรื่องหยินกับหยางความไม่เข้ากันแต่ลงตัวผมบอกเลยว่าบงเราสามารถใช้เป็นฮากุต้าถูกต้องเพราะตีไปน้ำหนามมาฉอบหัวได้เลยทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าอีน้ำหนามมันมาจากอะไรนะเขาคิดให้เราแหละผมไม่ได้ผมจริงผมไม่ได้อะไรเกี่ยวกับบงเลยผมแค่โอเคครับสวยโอเคครับตามนั้นเลยโอเคครับได้หมดเลยผมอะคอนเฟิร์มสีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอะไรไปบ้างวะสีแล้วก็โลโก้โลโก้อ่ะผมนั่งแก้จนทีมน่าจะหลายดาวแล้วแหละแต่ก็สวยแล้วนะโลโก้เนี่ยทำพี่วิดีผมนั่งลบนั่งแก้อยู่โลโก้พี่สิงห์เขาคนเดียวเลยทั้งโลโก้และทั้งตุ๊กตาด้วยมีแค่คิงแมนเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบเองชื่อเขาบอกว่าหนามคือหางเต่าหรือเปล่าคะแต่มันมี3ด้านไม่ใช่หรอเขาคอกลุ่มกันนะเธอเข้าไปคุยสิแหมมีคนลงเนี่ยเอาแล้วสุลต่านเดอะทอยรันวงการ ROV GM เตรียมรวยได้เลยยังไม่เห็นพี่ผมบ้าแต่ถ้าเป็นแรกเดอะทอยเติมหนักกว่าคุณเห็นเลขนี้แล้วคุณพี่โมมันเยอะแล้วใช่ไหมนี่เลขนี้ผมบอกเลย ROV ทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะพี่ผมถ้ามีงานจัดอะไรคุณควรให้พี่ผมได้ไปฟรีและต้องที่นั่งดีด้วยเพราะว่าพี่ผมหมดไปเยอะมากเขาเรียกท็อปสเปนเดอร์โอ้ท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งด้วยรอบตัวตอนนี้ยังไม่มีใครเยอะกว่านะฮะในเพจยังไม่เจอคนเยอะกว่าในเพจที่เขาลงอวดๆกันเราเคยลงไหมเคยลงคนหนึ่งแต่มีคนเอาลงเอาตกใจมีคนทักมาขอดูว่าผมหมดไปเท่าไหร่แล้วผมก็ส่งไปเสร็จปุ๊บเขาน่าจะเอาไปให้คนอื่นดูต่อล่าสุดตัวเลขผมอะไปอยู่ในเพจแล้วเหมือนกันคิงเวอร์บอกแล้วเขาจะเป็นเดอร์อันดับหนึ่งตอนนี้ไลฟ์อยู่พี่ยูทักทายคนในไลฟ์หน่อยไลฟ์อยู่ด้วยนะเออทักทายสิรอคำพูดคำยาสวัสดีครับทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับดูดิเนี่ยเรามาทำงานเขายังจะชวนเราเล่นเกมอีกพี่สิงรับไม่ได้พวกติดเกมรับไม่ได้พวกติดเกมพี่สิงบอกทำงานอะไรตอนนี้กำลังเซ็นโปสเตอร์กันอยู่นี่มันเวลานอนแล้วไม่ใช่เวลาเวลานอนแล้วคุณคอในกรุ๊ปทำไมคุณคอทำอะไรกันเนี่ยเน้ำตามันก็ไหลปะอยากกลับไปทบลงที่ตรงตักเพื่อนเหรอเพื่อนนั่นแม่อ๋อนี่มี FC พี่ยูดารา 100% พี่ยูกับพี่แบงค์ส่งเสียงให้แฟนๆในไลฟ์คิดถึงไหมกรุ๊ปครับยูสวัสดีครับไอยูนี่มันไอยูจริงๆมีคำถามว่าฝากถามพี่ยูว่าอยากกินอะไรไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากกินเขาอยากได้อะไรไงแต่เขาได้อะไรไปแล้วเขาได้อะไรกระดองมาแล้วได้อะไรกระดองมาแล้วได้อะไรในวันงานอวีแล้วก็ถือบงคิดสิงไปดูงานอวีด้วยแพ้เลยแพ้เลยรู้เลยไทยแพ้เลยรู้เลยกระดองพี่ตลอดกระดองคิงแมนพี่ยูยังอยู่ไหมได้ไปแล้วได้ใหม่ไปแล้วได้ใหม่ไปแล้วใช่มัด2ปมแล้วทุกคนกระดองจะไม่ขายอีกแต่แขนจะปริโอกินนิดนึงมันจะถูกรัดแน่นมากแขนรีบเชียวเลิฟพี่ยูสุดหัวใจว่ะคิมิโนโตะอันการเดโมกันโมโซโนโมโกก็ผมแค่จะเข้ามาเช็คไลน์ผมเห็นมันขึ้นเทเลโฟนอะ
ม่มันไม่น่าเชื่อไงเพราะวันนี้มันเป็นวันที่ผมกับพี่สิงห์มาอยู่ที่นี่มันเล่นไม่ได้พวกคุณก็ยังจะคอเล่นเกมกันอยู่อีกพวกคุณนี่มันติดเกมจริงเลยนะไลน์ผมก็หมื่นกว่าแล้วใช่ไลน์อ่านหน่อยไลน์ผม notification ค้างไป 12,000 แล้วครับมีทำไมไลน์อ่ะมีไว้ให้คนขอแต่แค่ทำไมคะไม่มีคนขอเลยนะคนขอเป็นศูนย์อยู่มีคนถามเสียงเฮ้ยนี่ของพี่สิงห์จริงไหมอะไรนะเสียงเฮ้ยนี่ของพี่สิงห์จริงไหมพี่ยูคุณกันเรื่องนี้ไม่ผมไม่เกี่ยวครับผมหลับครับผมหลับครับพี่ยูพูดไม่วันนั้นบ้าวันนั้นเสียงกูเป็นอย่างนี้เสียงกูเป็นไงวะเสียงกูลากยาวคือปกติเวลาที่เราเชียร์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเวลาเรากรี๊ดให้กำลังใจใครสักอย่างหนึ่งเราจะกรี๊ดแบบเย้เฮ้ยวู้ยาวๆแต่ผมได้ยินเสียงหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาไปไปไปเมื่อเราฟังย้อนหลังมันยังขำอยู่เลยพี่อยู่ลุมพินีหรอไอนึกว่ามันขำมันอะไรเนี่ยยูบีไลฟ์ไม่ใช่ลุงพี่ดีไอยูเปลี่ยนชื่อป่ะกูว่าชื่ออะไรวอนวอนอะไรวะวอนโดนด่าวอนโดนติ้นดีนะไลฟ์อยู่ใช่ซอฟให้สุดแล้วมีคนบอกว่าเหมือนเชียร์มวยก็จังหวะเดี๋ยวลองทำดิโอ้ไม่ได้อินเนอร์มันต้องมาบรรยากาศต้องมาเอาจริงมันขึ้นมันขึ้นโทนสูงมากเลยมันเป็นโทนสูงแล้วเป็นเสียงสั้นนะแต่ว่าทำตอนนี้ทำไม่เหมือนเลยอ่ะไม่มีทำไม่ได้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าทำไม่รู้เลยมันมาได้ยังไงไม่เชียร์อยู่เฉยผมว่าเดี๋ยวนี่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะไปคอเกมกันแล้วนะฮะทุกคนพี่สิงห์ก็เซ็นแคบใกล้จะเสร็จแล้วแคบเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันหน่อยไปดิ้งสุดแล้วเฮ้ยไปขับแคปมาไปขับแคปมาสามท่าไปหนึ่งสองสามสามท่าเก่ามากเลยยังต้องทำแบบนี้อยู่อีกเหรอก็ทำอ่ะทำไมโอเคแกก็เธอมันเก่าใหม่เราก็ไปเปลี่ยนชื่อเหมือนกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามมีโอเคไปนั่งหัวใช่ไหมบ๊ายบายทีหนึ่งสองสามฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายพี่ยูบ๊ายบายพี่ยูบ๊ายบายก่อนพี่แบงค์บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับขึ้นคอนให้ทันทุกคน